เอาละกลับมาชมต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันเช่นเคยครับคลิปที่แล้วเนี่ยเสียปาล์มติดอย่างโหดเลยคลิปนี้มาดูเสียผู้ใหญ่อีทครับจะเป็นยังไงทำทางดีแล้วนี่เสียแม่ก็บอกว่าทำทางดีแล้วเดี๋ยวลุ้นกันเมก้าจะแรงแค่ไหนตีเล็กสายมันนะเบอร์23ครับคนขุดก็ขุดไปด้วยมองหาปลาไหลไปด้วยแล้วก็มีสิงห์ดงครับยืนอยู่ฝั่งโน้นครับคอยจับจ้องหาปลาไหลปลาช่อนนะครับได้เยอะเลยมีน้ำด้วยส่วนด้านนี้ก็ทำทางให้ครับเกดินแห้งมารอแล้วผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ดันลงครับอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยปอนบ้านตะโกเปียดอันนี้ผู้ใหญ่อินบ้านตะโกเปียดทีมงานข้าราชการครับผู้ใหญ่นี่ก็ติดหลายเที่ยวแล้วนะครับคลิปที่ผ่านๆมานะครับที่เราได้เห็นกันฝั่งโน้นครับจุดหมายที่จะขุดไปถึงก็นู่นแหละครับกอไผ่ต้นไม้นู่นเลยขุดไปถึงนู่นก็จับระดับมาเลย7เมตรความลึกอ้าวไปเต็มแล้วขึ้นมาแบบสบายเลยผู้ใหญ่ใส่น้อยเกินไปหรือเปล่าไปแล้วทำทางให้ต่อครับกดไถคูปต้า L3608ครับอ้าวก็ทำทางก่อนครับเดี๋ยวจะมีอาหารมันๆยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากครับเจอกันใหม่ครับติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ